ราชบุรีครับไปพิสูจน์รักแท้กันนะเพราะว่างานนี้เป็นงานแต่งแต่ปรากฏนะคุณผู้ชมฮะบ้านเจ้าสาวเปิดรีสอร์ทแล้วก็เลี้ยงควายด้วยฮะก็เลยให้เจ้าบ่าวพิสูจน์รักแท้ครับคุณผู้ชมฮะลองไปดูดีกว่าว่าให้พิสูจน์แบบไหนครับเจ้าทำไมถึงต้องให้ขี่ควายด้วยเนี่ยมาบ้านนี้ต้องขี่ควายเป็นนี่ใช่ไหมเลี้ยงควายใช่ไหมครับต้องขี่ให้เป็นครับเจ้าสาวว่าไงครับเป็นลูกไหนวันนี้ต้องขี่ควายเป็นค่ะนี่อย่างที่เจ้าสาวบอกคุณผู้ชมฮะได้ยินใช่ไหมฮะเป็นลูกเขยบ้านนี้ต้องขี่ควายให้เป็นเพราะว่าที่บ้านของเจ้าสาวครับคุณผู้ชมฮะคุณสุพิศราพงศกุลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เขาที่บ้านนี้เขาทำรีสอร์ทแล้วก็เลี้ยงควายด้วยเจ้าบ่าวก็คือคุณธนากรวงหลวงครับผมนี่แม้ว่าจะใส่ชุดสูทสากลสุดหล่อแบบนี้แต่แน่นอนฮะต้องพิสูจน์รักแท้ขึ้นไปขี่บนหลังเจ้าอั่งเปาคุณผู้ชมฮะนี่คือควายชมพูราคาตัวละ3ล้านบาทฮะว่าแล้วราคาต้องไม่ธรรมดาสีแบบนี้ใช่ฮะเพื่อเข้าไปในงานแต่งนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์รักก่อนเริ่มพิธีนะครับผมก็อาจจะดูเก้ๆกลางๆฮะแต่ต่อไปมาเป็นลูกเขยบ้านนี้ยังไงต้องเคให้เป็นให้ได้ครับคุณผู้ชมฮะและอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมฮะบ้านของเจ้าสาวเนี่ยอยู่ที่ตำบลปากไก่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนอกจากทำรีสอร์ทอย่างที่ผมบอกไปแล้วที่นี่เขามีการเลี้ยงควายมีการเลี้ยงควายหลากหลายเลยนะมันจะเป็นควายเผือกควายสีชมพูควายสีดำมีม้ามีแพะและห่านด้วยเรียกว่าการเกษตรนี่หลากหลายรูปแบบเลยครับทีนี้เราไปคุยกับพ่อตาบ้างกว่าคุณจรัญพงศกุลนอกจากเป็นพ่อตาแล้วก็เป็นพ่อเจ้าสาวนั่นเองก็บอกว่าคือปกติเนี่ยหลังเลิกงานลูกสาวเนี่ยมักจะมาเล่นกับเจ้าอั่งเปาเป็นประจำทำให้มีความคุ้นเคยเมื่อถึงวันสำคัญในชีวิตแบบนี้ครอบครัวก็เลยนำเจ้าอั่งเปาเนี่ยมาร่วมงานให้เจ้าบ่าวขี่หลังเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยสามารถขี่ควายได้ไหมนะครับผมขณะเดียวกันครับทางด้านของเจ้าบ่าวเองคุณธนากรก็บอกว่าก่อนจะขี่ควายเนี่ยก่อนจะขี่เจ้าอั่งเปาเนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างประหม่าเหมือนกันนะแต่แขกยังมากันเยอะแล้วที่สำคัญนะเจ้าสาวก็คอยลุ้นพอตาก็จับตาดูอยู่ฮะหึ่มๆอยู่ฮะจะขี่ควายได้หรือเปล่านะฮะก็เลยรวบรวมความกล้าพยายามขึ้นขี่หลังเจ้าอั่งเปาสุดท้ายได้สำเร็จแบบนี้เนี่ยแหละครับก่อนที่จะพาเดินเข้าซุ้มประตูวิวาไปหาฝ่ายเจ้าสาวนะฮะขณะเดียวกันเจ้าอั่งเปาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะเอ๊ะใครมาขี่ฉันนะฮะแต่ต่อไปเดี๋ยวจะคุ้นเคยฮะเพราะจะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวนี้แล้วนะครับผมดูตื่นๆคนอยู่บ้านแต่ว่าก็มีพ่อเจ้าสาวคอยสะกิดรูปจมูกควายไว้เพื่อไม่ให้ตื่นคนเหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณสุพิศรากับคุณธนากรขอให้มีความสุขขอให้รักกันนานๆนะครับ